คนเทรดหุ้นน่าจะเข้าใจดีก็คือค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้นะครับสำคัญมากเคยมีคนลืมใส่ค่าคอมมิชชั่นครับแล้วระบบออกมาสวยมากเลยเราทำให้มีค่าคอมไปเลยครับถูกไปเยอะนะครับช่วยได้เยอะนะก็เหมือนกันครับเซ็ตออปชั่นผมเลยเปิดคอมมิชชั่นโหมดครับคำว่าโหมดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมากกว่า1ใช่ไหมครับไปดูกันเซ็ตออปชั่นกลับไปที่นี่นะครับยูมเอมี่โบรกเกอร์เซ็ตออปชั่นโบรกเกอร์เผื่อวันไหนลืมจะได้กลับไปหาเองเจอเนาะอันแรกเลยครับมันจะบอกตั้งแต่ต้นเลยครับ Initial Equity ใช้ไปแล้วเนาะอะไร10บาทนี้ไม่ใช้กลับมาที่คอมมิชชั่นโหมดครับคอมมิชชั่นโหมดเนี่ยมันจะแตกตรงที่เวลาให้ใส่ value ครับมันจะใส่ไม่เหมือนคนอื่นมันจะให้ใส่0 1 2 3 0คืออะไร0คือใช้ manager commission table ครับคือมันจะให้เราเซต table อีกทีนึงตามที่ครับเราเสียค่าคอมไม่เท่ากันเทรดเยอะเสียค่าคอมน้อยลงเป็นขั้นบันไดแต่รายย่อยอย่างเราผมว่าน่าจะทุกคนในห้องนี้จะใช้โหมด1กันก็คือเปอร์เซ็นต์ออฟเพจจ่ายค่าคอมกันทุกวันนี้เท่าไหร่ครับผมรู้ไหมครับรู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้เพจเรามีค่าคอมนะก็ใช้หมดหนึ่งเนาะก็คือหมดนี้เป็นหมดเปอร์เซ็นต์จากการเทรดอย่าลืมจะมีคอลอนหมดหนึ่งแล้วไม่ต่อรู้แค่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่พอใช่ไหมครับต้องบอกไปว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับเซ็ตออปชั่นระบุไปว่าคอมมิชชั่นอะเมาส์เท่าไหร่ดูในนี้ก็คอมมิชชั่นนำเอาเกิดที่เก็บผิดคอมมิชชั่นนำเอาเท่าไหร่ครับทุกวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เลย 0.2 ไหมครับ 0.2 ไม่ได้นะแต่กลมๆไม่แน่ใจแล้วแต่พอร์ตของแต่ละท่านเนาะเสร็จแล้วครับเสร็จออปชั่นเราใช้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบนึง back test setting เนี่ยคือสิ่งที่เราเซตว่าคอของระบบอ่ะมันจะไปหน้าตามเป็นยังไงสิ่งที่เซตทั้งเดียวไม่ยุ่งแหละตัวนี้เอาจริงสามารถก๊อปไปใช้ได้กับทุกเทมเพลตเลยจริงตัวนี้เป็นหนึ่งในเทมเพลตเลยก็ยังได้เพราะว่าระบบไหนเราก็ใช้ดีเนาะไม่ว่าจะโมเดลไหนเราก็ใช้ออปชันนี้ได้ก็คือเราจะเริ่มต้นจากเงินเริ่มต้น1ล้านบาทครับอันนี้จริงถ้าเกิดใครมีพอร์ตเท่าไหร่ก็สามารถใส่เท่านั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันพอร์ตไม่เยอะพอมันจะซื้อหุ้นได้น้อยมากอินก็จะหน้าตาผมแปลกๆนิดนึงโมเดลมันจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าแนะนำว่ามีเงินจริงๆเท่าไหร่ใส่เท่านั้นครับผมแต่ว่าอันนี้คงไม่ให้ใส่โชว์เนาะเดี๋ยวเลยเป็นการอวดๆกันนิดนึงเผื่อจะมีพี่ๆอวดๆกันนิดนึงเราเล่นกันเลยเราเสร็จแล้วว่าหน้าตาคร่าวๆเป็นไงคราวนี้ซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เราทำเนาะข้อมูลเรามัน EOD ดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถซื้อระหว่างวันได้สิ่งที่เราต้องเซตอย่างนึงคือเซตเทรดดีเลย์ครับผมเซตเทรดดีเลย์เนี่ยมันจะออกมา4ค่าถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้มันจะขึ้นมาเลยมี buy delay ครับผมเซลล์ดีเลย์ช็อตดีเลย์โคเวอร์ดีเลย์เราสนใจแค่ buy กับ sell เนาะ delay อันนี้หน่วยเป็นวันนะครับถ้าเกิดเราใส่1เข้าไปแปลว่า delay 1วันสัญญาณมาวันจันทร์เราส่งคำสั่งวันอังคารสัญญาณมาวันพุธเราส่งคำสั่งเช้าวันพฤหัสเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนาะว่าเวลาส่งคำสั่งเราใช้ EOD ของวันนี้แล้วก็ไปส่งคำสั่งพรุ่งนี้ sell เหมือนกันครับสัญญาณมาวันนี้ขายพรุ่งนี้ครับช็อตเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครับเราก็ใส่สูตรไปเลยไม่มีค่านะครับไม่ได้ใช้
cover เราก็ไม่ได้ใช้นะครับในไทยน่าจะยังใช้ยากอยู่เสร็จแล้วซื้อตอนไหนคำนี้ซื้อที่ราคาไหนครับปกติแล้วเวลาซื้อเนี่ย buy price เนี่ยเราบอกว่าซื้อตอนเช้าใช่ไหมครับซื้อตอนเช้าคือราคาอะไรเลย ATO ไม่มีครับเป็นราคาแค่ open ครับกินทีโพตัวเดียวออกเลยนะครับมันแปลว่า open เหมือนกันแต่เพื่อความแน่ใจพิมโอเพนชัวร์กว่าเราจะซื้อตอนราคาเปิดก็คือ ATO นั่นแหละเช่นเดียวกันเรามาเซ็ตขายซิเซ็ตเทรดดีเลย์ไปแล้วคราวนี้เรามาแค่เซลไพรส์ขายตอนไหนครับขายราคาไหนเอ่ยสัญญาณมาวันนี้ขายพรุ่งนี้เช้าก็ขายราคาเปิดเหมือนกันรู้แล้วซื้อตอนไหนขายตอนไหนคำถามคือซื้อเพราะอะไรเงื่อนไขยังไงดีเมื่อเช้าที่ให้เขียนมาครับว่าทุกคนใช้กลยุทธ์อะไรอยู่ใครที่ใช้เป็นเทคนิคอลล้วนๆนะครับ1คนครับผมความคนใครใช้กลยุทธ์เทคนิคอล MACD MASMA DMA RSI ลองโยนมาเลยครับเดี๋ยวลองเขียนดูว่ามันจะเป็นยังไงลองเลยครับอยากลองเลยซื้อเมื่อครับทุกคนยังอยู่ไหมครับลองรับซื้อเมื่ออะไรดีซื้อเมื่อราคาลงยังไงครับลด 10% จากอะไรครับจากราคาเปิดเองก็ต้องเป็น buy เมื่อราคาเปิดต่ำกว่า 10% ของราคาเปิดเมื่อวานนะครับยังไงเอ่ยราคาเปิดน้อยกว่า10%1คูณราคาเปิดของเมื่อวานอันนี้จะเรียกแรกกว่าแล้วนะครับมันต้องใช้ฟังก์ชันเอาใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวฟังก์ชันนี้ไว้ใช้วันหลังน่าจะเดี๋ยวจะสับสนเอาออกของง่ายนะครับของเดียวเอาแบบอินดิเคเตอร์สักตัวก็ได้ครับคือถ้าเกิดของเมื่อวานนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าเลฟครับก็คือเลฟเมื่อวานไป1วันอันนี้คือราคาเปิดของเมื่อวานประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันถัดไปแล้วนะวันนี้จะบางก่อนเอาเลยครับ MACD ได้ไหมครับง่ายๆผมขอเวอร์ชันง่ายๆก่อนซื้อเมื่อ MACD เราชอบอะไรครับมากหรือน้อย MACD ประมาณไหนที่เรียกว่าดีครับมาไหนดีมากกว่าน้อยกว่าเองดีแล้วมากกว่า0แล้วกันครับแซวเป็นขาขึ้นถูกไหมใช่ไหมครับใช่ไหมผมเข้าใจถูกเนาะ MACD มากกว่า0เป็นขาขึ้นใช่ไหมมีใครคนละศาสตร์ประมาณศาสตร์เดียวกันเนาะซื้อเมื่อ MACD มากกว่า0ดังนั้นขายเมื่ออะไรครับขายเมื่อที่บอกครับมันต้องตรงข้ามกันแบบจริงๆอ่ะแล้วถ้ามันเท่ากับ0นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันเท่ากับ0ใช่ไหมครับโหก็คือไม่ทำอะไรใช่ไหมครับจนกว่ามันจะมากกว่าหรือเท่ากับถูกครับถูกแล้วจะขึ้นอยู่กับสถิติเราว่าเราจะให้มันโหหรือเปล่าถ้า MACD เท่ากับ0ซึ่งมันก็มีโอกาสเนาะก็คือต้องเลือกทางครับว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงสมมุติเราให้แอสซัมชันเลยดูนะเราเปลี่ยน2แอสซัมชันแอสซัมชันของเราคือสมมุติอย่างของเราคือ MACD มากกว่า0หุ้นจะขึ้นต่อเราซื้อหุ้นเพราะหุ้นมันจะขึ้นเราคงไม่ได้ซื้อหุ้นเพราะหุ้นจะลงดังนั้น
ถ้า MACD น้อยกว่า0แสดงว่าหุ้นจะลงเราต้องขายถูกไหมครับนี้สมมติฐานประมาณนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้กด back case ได้แล้วต้องกด back case เลยครับไม่ได้ปึ๊บปึ๊บอ๋อ MACD ครับนี่มันบอกเออเลอร์ MACD ต้องใส่วงเล็บให้มัน1จุดครับมันเป็นฟังก์ชันเหมือนกับ set option ครับกด back test กด back test ตอนนี้อาจจะไม่เห็นอะไรพยายามเปิดออกมาอีกด้วยกันครับสองหน้า analysis กับ formula มันจะแยก window นะครับแปลกๆนิดนึงกด back test ครับหน้า analysis จะวิ่งเนี่ยแค่นี้คือเราเทสได้แหละถ้าเกิดเอาเทสง่ายๆครับว่า MACD เนี่ยมีผลดีกับตลาดเซตอินเด็กซ์ในช่วงปี2011ถึง2015หรือเปล่าอันนี้คือเราสามารถเขียนผลลัพธ์ได้ง่ายกลับไปดูที่ดีพอร์ตครับดีพอร์ตตรงนี้สีตารางสีขาวๆฟ้าๆผมว่าขึ้นไหมตรงนี้เนาะรีพอร์ตครับผมมันจะขึ้นมาดีไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าติดลบไป5ปีติดลบไป 80% ครับตกแล้วเฉลี่ยว่าติดลบปีละ 5% ครับได้เท่ากันไหมครับโอเคครับโอเคครับผมมาจับมาใหม่เออเลิกอยู่ได้ครับผมตอนนี้อ่ะโปรทุกคนน่าจะเป็นประมาณนี้อ่ะประมาณนี้อ่ะคราวนี้ครับจริงๆเนี่ยอินดิเคเตอร์มันมีเยอะเนาะแล้วก็หลายๆคนน่าจะไม่ได้เทรดแค่วิธีเดียวใช่ไหมครับเราสามารถเทรดด้วยหลายเงื่อนไขได้เช่นถ้าเกิดเราอยากbuy ล่ะ buy ด้วยเดี๋ยววันนี้สอนนี่นะ MACD cross คือการตัดของเส้นนะครับ cross อ่ะต้องเกิดจาก RA 2อันก็คือเกิดจาก MACD 2อันขอเป็น EMA แล้วกันนะครับ EMA คือ exponential moving average เท่าไหร่ดีครับปกติใช้อะไรก่อนอีเมลก็ต้องบอกว่าคำนวณจากอะไรคำนวณจากราคาปิดก็ได้ close จริงราคาปิดใช้4ตัวเดียวก็ได้นะ close 20บวกกับไม่ใช่ close กับ EMA ราคาปิดที่100นี่หมายความว่าไง cross อันแรกเนี่ยหมายถึงเส้นข้างหน้าตัดขึ้นเส้นข้างหลังตัดขึ้นหมายความว่าไงในที่นี้คือเส้นเร็วผมเรียกว่าเส้นเร็วแล้วกันเนาะ20มันเร็วกว่าเส้นเร็วตัดขึ้นเส้นช้าอ่ะเป็นยังไงอาจจะไม่เห็นภาพตัวนี้แล้วกัน dailyลองแอปดู moving average เมื่อกี้ของเราเท่าไหร่20เป็นเส้นนี้กับอีกเส้นหนึ่งคือเส้น100อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเป็นขาขึ้นในเลี้ยวขาขึ้นเนาะแสดงว่าเส้นสั้นหรือเส้น20เนี่ยต้องตัดขึ้นเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้น100ถูกไหมครับเหมือนจากสูตรที่เราบอกว่าเส้น20ตัดขึ้นเส้น100อันนี้คือฟังก์ชัน cross 20ตัด100ก็คือเหมือน technical analysis ที่บอกว่าเส้นสั้นตัดขึ้นแสดงว่าเป็นขาขึ้นอะไรนี้ประมาณนี้ครับอันนี้เรามีบาย2อันมันจะ
ไม่รู้ว่าช้าไหนก่อนครับอันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเอมิลเกอร์โบนจะอ่านจากบนลงล่างก็จะเข้าอันนี้ก่อนเข้านี้คือบายเลยวิธีที่ดีครับเราควรจะแยก2อย่างครับเป็นบายใหญ่1อันเหมือนเดิมเกิดจากบายนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นบาย MACD นะครับอันนี้คือเราสร้างตัวแปรชื่อว่าบาย MACD มีค่าเท่ากับ MACD มากกว่า0ในกรณีนี้เช่นเดียวกันครับบายนี้เป็นบาย EMA บายนี้คือตัวแปร EMA ที่เส้น20ตัดขึ้นเส้น100สัญญาณจริงๆของเรามันก็ต้องออกมาเป็นอะไรครับบาย MACD and หรือ or ดีครับ and ปึ๊บเดี๋ยวมาช่วยกันสัญญาณครับ and EMA ระหว่าง and หรือ or ดีครับใครมีความเห็นว่าไงบ้างมีคนบอกว่าออมาทำไมคิดว่าเป็นออครับผมโอกาสเกิดมันยากที่จะเกิด2อันก็เลยอยากอธิบายก่อนที่ไปแอนหรือออแอนเนี่ยแสดงว่า เหตุการณ์เนี่ยต้องเกิด MACD มากกว่า0และ EMA เส้น20ตัดขึ้นเส้น100พร้อมกันหรือไม่ต้องพร้อมกันขนาดนั้นอะไรมาก่อนมาหลังก็ได้ครับแต่สอเนี่ยมีสถานะเป็นจริงทั้งคู่บางทีอาจจะ MACD ตัดศูนย์มาเดือนนึงแล้วแล้ว MACD ค่อยมาตัดตามมาก็ได้เหมือนกันถือว่าพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีพร้อมกันแต่ก็เกิดสถานะจริงเหมือนกันครับเรื่องไหนที่แบบที่สองคือใช้ออก็คือหรือนี่หมายถึงว่า MACD ศูนย์ก็ซื้อ EMA20ตัด100ก็ซื้อคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันครับแบบไหนแบบไหนดีกว่ากันผมไม่บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะคิดว่าแบบไหนดีกว่าครับแอนหรือออเพราะว่าเพราะเข้าเกมเสร็จก็ซื้อจะได้ซื้อได้ทันทีใช่ไหมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ครับเช่นเดียวกันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเนาะขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะคิดยังไงคิดสมมติฐานไปบ้างไงแต่สำหรับผมเนาะในการทำระบบอะครับเราควรทำให้มันซิมเปิลที่สุดเราควรจะรู้ว่ามันเข้าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าบางทีระบบเทสออกมาผลออกมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะที่มันเอฟเฟคกับระบบอะคือ EMA หรือ MACD กันแน่บางทีมันอาจจะซื้อ MACD อย่างเดียวทั้งระบบเลยก็ได้ EMA จะไม่เคยซื้อเลยก็ได้หรือเช่นเดียวกันมันอาจจะซื้อแค่ EMA อย่างเดียว MACD มันอาจจะไม่เคยซื้อเลยก็ได้เราไม่รู้ว่าระบบนี้มันเบสออนอะไรรูเบสมันคืออะไรอะไรคือแกนกลางของระบบแน่ MACD หรือ EMA ดังนั้นเราจะวัดไม่ได้หรือว่าถ้าเราอยากแก้เราต้องแก้ตัวไหนหรือต้องแก้สองตัวพร้อมกันดังนั้นบายแนะนำว่าควรจะเป็นแอนมีกี่คอนดิชันก็ควรจะเป็นแอนคือควรจะถูกทุกคอนดิชันในกรณีที่ทำให้เรามอนิเตอร์ได้ง่ายที่เราดีพอร์ตอ่านดีพอร์ตง่ายขึ้นเนาะก็ใช้ตัวบนดีกว่าครับผมทำนะครับสำหรับบายไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละเช่นเดียวกันเซลล์ก็ควรทำตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็ควรเป็นเซลล์ MACD หรือและเซลล์อะไรครับ EMAก็เหมือนกันเลยแค่สลับเมื่อกี้บอกว่า MACD ก็ต้องสลับใช่ไหมครับตรงกันข้าม actually opposite ดังนั้น EMA ก็ต้องสลับเหมือนกันต้องเป็นเส้นใหญ่ตัดเส้นเล็กภาพมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ภาพลงมาอย่างนี้เส้นใหญ่ตัดเหนือเส้นเล็กขึ้นไปแต่ว่าเส้นเล็กกำลังลงมาถูกไหมครับถ้าเราประมาณนี้เนาะเช่นเดียวกันครับเซลล์
แอนหรือออครับคำถามเดิมมีหลุดบอกว่าเป็นออทำไมคิดว่าเป็นออครับแอนกับออเช่นเดียวกันอธิบายอีกหนึ่งรอบแอนก็คือจะขายเมื่อ MACD น้อยกว่า0และ EMA ตัดลงเส้นใหญ่ตัดเส้นสั้นก็คือขาลงแหละผมตีกลมๆขาลงกับขาลงต้องรอเกิด2นี้ขึ้นพร้อมกันถึงจะขายหรือออก็ไปง่ายครับเกิดอย่างไรขายเลยอันไหนดีครับตัวนี้ครับจริงๆมันค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยขายเนี่ยขายเซนซิทีฟกว่าซื้ออีกหลายๆคนบอกว่าขายเร็วขาลงปุ๊บรีบขายเลยก็ดีใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็อาจจะมีการลงมา1 indicatorแต่อินดิเคเตอร์ไม่ลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปก็มีกรณีนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้แนะนำจริงๆอ่ะเราควรใช้อะไรขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราว่าเราต้องก้าวเข้าออกเร็วขนาดไหนถ้าให้ดีควรเทสทั้งสองกรณีครับทั้งแอบทั้งออแต่ถ้าเกิดให้มันง่ายที่สุดก็เป็นออจะดีที่สุดเพราะว่าขายเร็วที่สุดจะดีกว่าเนื่องจากเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงครับในอนาคตการออกแบบระบบอะครับเราควรจะออกแบบให้มันทนต่อสภาพที่แบบแย่ที่สุดได้เช่นแบบตั้งคอมมิชชั่น 0.2 เนี่ยน้อยไปเราเผื่อไป 0.3 เลยทั้งนั้นที่จริงเราจ่ายแค่ 0.2 คือออกแบบระบบให้มันโดนตลาดที่แบบแย่มากๆอะพอมันไปเจอตลาดที่ไม่แย่มันจะทำงานได้ดีขึ้นเราต้องการให้ความสวยของความสวยงามของระบบอะมันคือเราเทสได้ผลประมาณนึงแต่พอไปเจอตลาดจริงๆมันทำให้ผลดีขึ้นเพราะว่าเราพยายามบีบให้โมเดลครับมันอยู่ในจุดที่ยากที่สุดยากไปแล้วอ่ะคือพอไปเจอตลาดจริงมันง่ายแหละเหมือนเราอ่ะสร้างเป็นเราเป็นติวเตอร์ให้เด็กคนหนึ่งติวข้อสอบให้เด็กคนหนึ่งติวแพทย์ติววิทยาจุฬาไปแล้วเขาไปสอบตัวที่คะแนนน้อยกว่าเขาก็สอบได้อะไรประมาณนี้ครับทำให้มันโอเวอร์โพเทนเชียลไว้อ่ะไม่ใช่ overfitting อ่ะ overperformance ไว้อ่ะมันจะทำให้พอออกไปสู่ตลาดจริงดีกว่าดังนั้นผมขอกรณีนี้นะผมขอใช้ออไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าระหว่างออแอบต่างกันขนาดไหนครับเดี๋ยวผมไปทำการบ้านให้ดู